จากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างวันนี้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นมาถึง 2,200 คนค่ะจำเป็นจะต้องมีการหาโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลหลักๆหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลไม่สามารถรับผู้ป่วยเพิ่มได้แล้วล่าสุดโรงพยาบาลสนามบุษราคำนะคะมีการเปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลสนามเปิดให้บริการมาแล้วเนี่ย82วันรับผู้ป่วยรวม 14,213 คนกลับบ้านได้แล้ว 11,000 คนมีผู้ป่วยรักษาอยู่ 3,333 คนในจำนวนนี้ใช้ออกซิเจนระดับสูงสุดหรือว่า High Flow 169คนโดยนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราคำเปิดเผยว่าผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตอนนี้มีเพิ่มวันละ 8-10 คนจากการที่มีผู้ป่วยวิกฤตใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดจึงได้มีการตั้ง ICU สนามแยกดูแลผู้ป่วยอาการหนักขนาด17เตียงแบ่งเป็นหอผู้ป่วยรวม13เตียงห้องแยกความดันลบ4ห้องพร้อมทั้งอุปกรณ์การแพทย์มาตรฐานเช่นเดียวกันกับ ICU ในโรงพยาบาลเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลหลักๆค่ะแล้วก็จากการที่เรามีผู้ป่วยนะฮะในระดับที่วิกฤตรุนแรงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อหายใจอยู่โดยตลอดนะฮะประกอบกับระยะเวลาที่การรอคอยในการส่งต่อไปโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเนี่ยรอคอยนานนะครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของเตียงที่เป็นภาวะวิกฤตนะครับในกทม.และปริมณฑลเนี่ยน้อยมากนะครับทำให้เราส่งต่อยากตอนนี้เราก็เลยต้องจำเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยวิกฤตเหล่านี้โดยโรงพยาบาลเองนะครับซึ่งสถานที่และความพร้อมเดิมที่เราเซตไว้เนี่ยเราไม่ได้เซตไว้สำหรับดูแลผู้ป่วยวิกฤตหรือว่าระดับที่ต้องดูแล ICU นะฮะอย่างไรก็ตามในเดือนที่ผ่านมาเราได้ดูแลอย่างนั้นมาโดยตลอดนะครับเราดำเนินการนะครับเซต ICU สนามนะครับก็เป็นหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยวิกฤตนะฮะเฉพาะนะครับขึ้นต่างหากนะฮะนอกภายนอกจากเชลเลเจอร์ฮอลล์ที่เราเป็นโรงพยาบาลบุษราคำณปัจจุบันนี้นะฮะก็ใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถนะฮะด้านหลังนะครับตอนนี้เนี่ยดำเนินการสร้างมาประมาณ1สัปดาห์แล้วเสร็จแล้วนะครับพร้อมดำเนินการวันนี้นะฮะจะรับผู้ป่วยคนแรกในบ่ายวันนี้แล้วครับส่วนทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเปิดเผยว่า5สิงหาคมนี้กรุงเทพมหานครจะเปิดห้องโมดูล่า ICU รองรับผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรงหรือว่าผู้ป่วยกลุ่มสีแดงเพิ่มเติมอีก2อาคารซึ่งจะรองรับผู้ป่วยได้20เตียงณอาคารที่3และ4ภายในศูนย์การเรียนรู้ของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตทวีวัฒนาซึ่งก่อนหน้านี้เปิดไปแล้ว2อาคารรองรับผู้ป่วยได้20เตียงและตอนนี้มีผู้เข้าพักเต็มหมดแล้วค่ะในทางกรุงเทพมหานครยังได้มีการปรับพื้นที่บริเวณชั้น1ของโรงพยาบาลสนามราชพิพัฒน์1เพื่อสร้างเป็นห้องความดันลบรองรับผู้ป่วยสีแดงซึ่งรองรับได้40เตียงคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่7สิงหาคมนี้ส่วนวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันกับกรุงเทพมหานครและทีมแพทย์ชนบทตั้งจุดคัดกรองให้ประชาชนในชุมชนแออัดหลายพื้นที่ของกรุงเทพตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ทั้งนี้จะตรวจโดยใช้ชุดตรวจด้วยตนเองซึ่งจะทราบผลภายใน 30 ถึง 45 นาทีหากพบว่าติดเชื้อจะส่งตรวจแบบ RT-PCR ต่อทันทีอีกทั้งยังมีบริการรถเอ็กซเรย์ปอดสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจเจอว่าติดโควิด-19 ด้วยและจะมีการจ่ายยาฟาวิพิราเวียให้ผู้ป่วยติดเชื้อทันทีซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกดำเนินการเป็นเวลา7วันระหว่าง 4-10 สิงหาคมตั้งเป้าในการตรวจเชิงรุกให้ได้1ล้านคนในพื้นที่ชุมชนของเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครรวม15เขตค่ะส่วนทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โควิด-19 ในไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 20,000 คนต่อวันและเสียชีวิตเกินวันละ100คนเชื้อที่เป็นสาเหตุหลักก็คือโควิดสายพันธุ์เดลต้าเป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลก
รวมไปถึงในไทยซึ่งกระจายแล้ว72จังหวัดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะพบได้ถึงร้อยละ 82.9 ก็ทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากรวมแล้วกว่า 200,000 คนทั่วประเทศทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสติดเชื้อจากผู้ป่วยสูงโดยข้อมูลตั้งแต่1เมษายนถึง7กรกฎาคมพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 1,064 คนเป็นผู้ที่มีอาการป่วย491คนส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพแพทย์พร้อมทั้งผู้ช่วยพยาบาลค่ะส่วนทางสบค.รายงานสถานการณ์วันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้เพิ่ม 17,975 คนแต่มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,200 คนโดยกรุงเทพมหานครยอดผู้ป่วยติดเชื้อวันนี้กว่า 4,000 คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้188คนโดยมีผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด92คนส่วนผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวตอนนี้มีทั้งสิ้น 211,076 คนในจำนวนนี้อาการหนัก 4,910 คนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 1,035 คนค่ะส่วนภาพรวมการฉีดวัคซีนทั่วประเทศสะสม 18,740,000 คนฉีดในรอบวันที่ผ่านมากว่า 322,000 คนรวมฉีดสะสมเข็มแรก 14,500,000 คนฉีดเข็มที่2สะสม4ล้านคนและฉีดเข็มที่3สะสม 130,000 คนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะแบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 9,540,000 คนผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป 3,340,000 คนบุคลากรทางการแพทย์ 2,350,000 คนผู้มีโรคประจำตัว 2 ล้านคนเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 1,490,000 คนและหญิงตั้งครรภ์ 4,000 คนค่ะวัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนไปแล้วนะคะแบ่งเป็นวัคซีนซิโนแวค 9 ล้านแอสตราเซเนกาค่ะ 8,490,000 คนซิโนฟาร์ม 1,200,000 คนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 5,000 คนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ